หยิบในนู้นเลยอะไรแม่ไม่เอาอะไรก็นั่นแหละกล่องนะโฟกัสที่พี่ค่ะนี่ชื่อในนี้เป็นกล่องสีขาวๆอะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีเพื่อนใหม่เด็กจิ๋วมาอีกแล้วนั่นเองนะคะนั่นก็คือโฟกัสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูกันแต่ว่าแม้มันก็ต้องมีการรับน้องแต่ว่าวันนี้เราจะรับน้องธรรมดาไม่ได้นะคะเราจะต้องมีการซ้อนแผนค่ะนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะโทรไปบอกโฟกัสก่อนว่าเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยเธอวันนี้พ่อเราอ่ะจะผสมน้ำส้มสายชูผสมน้ำปลาให้เธอกินเออแล้วทีนี้ให้โฟกัสเขาระแวงอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเราจะแกล้งตัวเงินตัวทองเขาค่ะก็คือหนูโดนแกล้งไปแล้วอาม่าก็โดนแกล้งไปแล้วอากงก็โดนแกล้งไปแล้วน้องชาก็โดนแกล้งไปแล้วเพราะฉะนั้นพวกเรานะคะจะไม่ยอมโดนแกล้งคนเดียวเห็นอะไรไม่เออนี่มันเอ็นนี่นาอ่ะโฟกัสลองเปิดตู้ให้หน่อยสิแล้วพอเขาเปิดมาปึ้งก็จะเจอตัวเงินตัวทองแล้วก็จะชุกเฮ้ยตัวเงินตัวทองเปิดตู้ให้หน่อยเนี่ยไม่เหมือนมันเปิดตู้ให้หน่อยมันต้องแบบว่ามีสตอรี่มากกว่านี้หน่อยครับเช่นบอกว่าผู้การหยิบอะไรดีอะหยิบเตาให้หน่อยหยิบเตาทำแพนเค้กให้หน่อยนั่นหรอกว่าบอกว่าเดี๋ยวเราจะถักคลิปนักเรียนช่วยหยิบถุงเท้าให้หน่อยอย่างนี้จะถุงเท้าอยู่ในตู้ครัวอะไรกันแน่นั่นสิก็ไม่ตอบครัวนะให้หยิบถุงเท้าแม่มาแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะพูดว่าอะไรดีนะคะให้เขาหยิบแต่ว่าตอนนี้เราจะโทรไปซ้อนแผนเขาก่อนนะคะเฮ้ยโฟกัสไลน์มาแล้วว่าตรวจโควิดแล้วนะกำลังไปโอเคมาโทรเลยค่ะทุกคนเฮ้ยไม่รับอ่ะฉันกลัวเธอฮัลโหลโฟนี่เขากลัวเธองอนนะเขาจะแอบบอกก่อนนะว่าพ่อเขาว่าจะแกล้งเธอเนี่ยพ่อเขาจะเอาน้ำส้มสายชูผสมน้ำเปล่าให้เธอกินเก็บอาการนะเก็บอาการนะโอเคป่ะอย่าบอกใครนะก็คือก็พ่อเขาจะแกล้งเธอไงรับน้องอ่ะมาถ่ายวันแรกแต่ว่าเขากลัวเธองอนก็เลยบอกก่อนโอเคนะอย่าทำเลิกลักอย่าทำมีพิรุธนะเนียนๆนะโอเคไหมโอเคบายถึงแล้วโทรบอกอีกทีบายโอเคจำได้แล้วโฟกัสเชื่อก็เอออย่างนี้เขาไม่สงสัยเลยต้องมาบอกด้วยเขาไม่สนใจเขาก็บอกเอออย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะนี่เปิดกระจกเอาเลยสวัสดีค่ะอันนี้เป็นนักแสดงใหม่นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนน้องพิมพ์ที่ว่าผมการ์ดอันนั้นตัวนายนำตัวสวัสดีค่ะชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อโฟกัสนะคะอายุ11ปีค่ะอายุ11หนูอายุ12แล้วหนูแก่กว่าไปเร็วไปไปไหนดีเอาน้ำเอาข้าวให้พี่หนูเอาน้ำเอาน้ำให้เพื่อนน้ำไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้บ้านไกลไหมคะไม่ไกลไม่ไกลอ่ะอยู่ไหนอยู่แถวไหนอยู่แถวไม่เจอยาเทวทินอ๋อไปพี่มาครั้งแรกนะเพื่อนเอ้ยน้องพิมเดี๋ยวเตรียมพร็อพด้วยนะเอาโทรศัพท์วางเพราะอะไรอ้าวก็เนี่ยเดี๋ยวพี่จะถ่ายนะต้องหยิบของอ่ะเตรียมพร็อพให้แม่ด้วยช่วยโฟกัสช่วยน้องพิมก็ได้เอาขึ้นไปข้างบนอันไหนเอาอะไรอ่ะเอาถาดที่อยู่ในนี้แล้วก็จะมีกล่องแล้วพิมหยิบข้างบนก็ได้ฮะในนี้ค่ะทำไมหยิบในนู้นเลยอะไรแม่ไม่เอาอะไรก็นั่นแหละกล่องนะโฟกัสที่พี่ค่ะนี่ชื่อในนี้เป็นกล่องสีขาวๆอะค่ะอันนี้ใช่อันนี้ละค่ะอะไรน้องพิมก็มาช่วยเพื่อนหยิบสิโอเคแม่แล้วมันจะมีอีกอันนึงลูกกล่องสีดำๆอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะมีไหมกล่องสีดำนะลูกกล่องเล็กกว่านี้หน่อยอ่ะนายกินที่เตาอยู่นั่นเองน้องพิมทำอะไรเอ็นหน่อยเอ็นหน่อยทำอะไรก็ไม่รู้เออเปิดมาอีกรอบเจอเฮ้ยคุณอยากจะแกล้งไม่ตกใจเห็นแล้วใช่ไหมเปิดไปเห็นยังเห็นแต่รู้ว่าเป็นตุ๊กตาใช่ป่ะไม่เมื่อกี้เอ็นหายกระตุกทีเดียวเอ็นหายไปไหนก็ไม่รู้
ูหางเห็นตั้งแต่ตอนเปิดแล้วว่ามันมีเส้นอยู่ข้างในอ๋อเขาเห็นแล้วไม่น้องก็นิ่งๆจริงๆแล้วน้องพิมพ์ก็วางแผนจะแกล้งให้โฟกัสไม่หยิบของแล้วเขาก็จะตุกตัวเงินตัวทองให้มันกระโดดออกมาใส่ตัวเอ็นหายอ่ะผิดแทนเอาใหม่เอาใหม่แกล้งตกใจให้หน่อยเทคสองเทคสองเอาไปก่อนอ่ะไหนลองเปิดซิเราดูกระตุกอ่ะไม่ต้องทำอ้าวโฟกัสหยิบผ่านให้หน่อยเปิดลองเปิดเลยดูดิจะกระตุกได้ไหมไม่ได้อยู่ดีอ่ะฟ้ามันอยู่มุมนี้ไงตัวเงินตัวทองชักอ่ะแผนแก้เพื่อนรักน้องใหม่ไม่สำเร็จแต่จริงๆแล้วหนูไม่ได้กลัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่กลัวทำไมอ่ะเฮ้ไม่กลัวนะคะอ่ะเราได้ไปน้ำมาให้เด็กๆเป็นเออพิมพ์เขาโทรไปบอกว่าอะไรเจ้าน้ำส้มสายชูใส่นะให้กินแล้วทำไมหนูยอมกินอ่ะเมื่อกี้จะเป็นเด็กหรอไม่กล้าปฏิเสธแม่ไม่รู้ไม่แล้วหนูคิดว่ามันเป็นน้ำส้มสายชูไหมคิดเมื่อกี้ที่เขากินอ่ะเขายิ้มด้วยเขายิ้มด้วยเออจะกินดีไหมแต่ก็กินจะกินเลยคิดว่าแบบไม่กล้าปฏิเสธแผนพ่อเขาพ่อเขาสรุปว่าแผนเธอแล้วก็น้ำฝอยใช่น้ำเปล่าไม่ได้เอาน้ำส้มหรือว่าหนูจะกลัวไม่กล้ากินเออหรือว่าหนูจะกลัวแล้วบอกไม่กินที่ไหนได้แล้วก็แก่งประจำเขาเรียกว่าตัวฟ้อนแผ่นฟ้อนแผ่นกินโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้นะเราได้บทเป็นต้องมาเดี๋ยววันนี้เราก็จะถ่ายละครก็จะมีเพื่อนใหม่มาเพื่อนใหม่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมอันนี้เพื่อนใหม่กว่าก็จะมีใหม่แอนใหม่มานะคะใหม่แล้วก็มีเก่าก็คือพับมาตี้อะไรใหม่จะเก่าเมาจะเดี๋ยวจะทำความรู้จักละลายพฤติกรรมกันเนาะวันนี้เราจะมาแนะนำตัวโฟกัสอย่างเป็นทางการอันนี้คือเพื่อนใหม่นะคะแนะนำทีนึงนาดากับหนูดีส่วนอันนี้คือเพื่อนใหม่ใหม่ส่วนอันนี้คือเพื่อนเก่าเก่านะคะโฟกัสขึ้นเวทีอะไรมาแนะนำตัวอีกรอบอย่างเป็นทางการนะคะขอสวัสดีค่ะชื่ออุ้ยไม่ต้องอเลิร์ตกว่านี้อเลิร์ตสวัสดีค่ะเนมกับต้องแอคชั่นสวัสดีค่ะชื่อโฟกัสนะคะอายุ11ปีเอ้ยสวัสดีค่ะน้องตอนนี้มันมีอัญเชิญมันมีส่วนเชิญของเขาอยู่หนึ่งจุดแขนมือเขาแขนเขาไม่รู้สึกเมาไหมหน่อยมันเหมือนไม่เป็นส่วนเชิญของร่างกายนะสวัสดีค่ะหนูชื่อโฟกัสอายุ11ค่ะ11อันนี้ไอเด็กเอ้าหนูเพิ่งผ่านเพิ่งรู้อันนี้ว่ามันเพิ่งผ่านไม่เคย12อ้าวก็ว่าอะไรคนอะไรไม่รู้อายุตัวเองถ้าลงเป็น2 11 12โอเคค่ะโอเคไหม1 2 3 action สวัสดีค่ะชื่อโฟกัสนะคะอายุ12ปีค่ะแต่เขายังมีความเก่งๆอยู่ไหมต่อไปจะให้เพื่อนถามคำถามอะไรก็ได้แล้วโฟกัสต้องตอบนะคะอย่างคนละหนึ่งคำถามปาร์ตี้คิดไว้นะปาร์ตี้อ่ะเริ่มไหมคะเด็กเขียวอยากท้ายที่สุดในโลก1 2 3 action ตอบเลยไม่มีไม่ได้ค่ะต้องมีสักคนเลยอ่ะอันนี้ไม่ทำที่น่าสุด5 4 3 2 1ตอบแค่คิดไม่ออกเฮ้ยคิดได้ตอบไปตอบโดยไม่คิดชอบไปเที่ยวประเทศไหนมากที่สุดญี่ปุ่นเพราะอะไรเพราะว่ามันสวยแล้วก็มีหิมะฮะชอบที่ประเทศไทยก็มีหิมะนะหิมะบองหิมะเทียมหิมะบองไงมันไม่เหมือนจริงเลยต่อไปนาดาถามคำถามหนึ่งสามขอแบบแปลกๆหน่อยคิดคำถามไม่ออกยูไอชอบผ่านดีเดี๋ยวกลับมาใหม่โตขึ้นไปอยากเป็นเลยอยากเป็นศิลปินทำไมโอ้ศิลปินไม่ศิลปินแบบไหนแบบวาดรูปอ๋อโออยากเป็นแบบไอโซ่แต่เขาได้เกรดเอวิชาอาร์ตก็ได้นะเขาอยากเป็นจิตรกรอย่างเงี้ยเหรอลูกแล้วถือว่าลูกเก่งเหรอไหมไม่ค่ะเก่งแม่ทำเลยปาร์ตี้ถามคำถามอีกคำถามเชื่ออะไรปาร์ตี้เอาไงแป๊บสติไหมครับไม่ถามชื่อจริงนามสกุลหรือเปล่าอ๋อชื่อจริงนามสกุลเหรอจะรู้ได้ไหมไม่รู้ตอบชื่อมิชาลดมาลาลูกครึ่งเหรอไม่เป็นคนนี่หน้าเธอนะมีคนถามว่านี่แทมุนมาไม่แม่เข้าใจว่านี่รู้ไหมว่าเนี่ยสองคนเนี่ยทะเลาะกันหลายรอบเนี่ยแม่บอกว่าเป็นลูกครึ่งแน่นอนเขาบอกว่าเป็นคนไทยแท้ไทยถูก
พ่อแข็งแรงเห็นไหมแม่แหนมสายหน้าเหมือนฝรั่งนะหน้าฝรั่งมากซึ่งพ่อแม่เขาหน้าฝรั่งกว่านี้อีกแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนใต้ไงใช่ไหมแม่คนใต้หน้าเหมือนฝรั่งเหรอไม่เขาจะไม่เป็นไม่คมคมหน้าคมหน้าก็คมใช่ไหมเออเมื่อกี้ตี้ถามไปตี้ชื่อเขาอะไรรถมาดีไม่ถามทำไมเนี่ยรถมาดีถามไปแล้วพี่จันไหมพี่งานทำผัดทำอาหารอะไรเป็นบ้างก็น่าจะเป็นมาม่าทำมาม่าเป็นย้อนนะต้องบรรจุกระป๋องในกล่องอะไรด้วยนะทำมาม่าเลยต้มมาม่าอ๋อต้มหรือว่าทำหรือว่าผลิตมาม่าขึ้นมาเลยถามคุณแม่ถามมาคุณแม่เธออยากคำถามหรือคำถามเหรอทำไมถึงมาเล่นละครกับเราพิมพ์ชวนแล้วทำไมถึงมาตอบดีนะก็เพราะอยากมาลองสิ่งใหม่ๆบ้างโอ้ยตอบดีกว่าอาลันดีเขาที่แล้วนะดีกว่าดีกว่าถ้าถามน้องโอถามว่าระหว่างรูปวงกลมกับสี่เหลี่ยมหนูชอบอะไรมากกันวงกลมวงกลมจริงๆอะลูกโอ้ลูกโอ้รู้ตั้งแต่ก่อนตอบอีกเพราะว่าพวกศิลปินพวกอาร์ตเนี่ยชอบวงกลมมากกว่าสี่เหลี่ยมทำไมอะมันเป็นชอบสี่เหลี่ยมงั้นหนูไม่ได้เป็นศิลปินเนาะก็จางไม่ได้จางไหมจางวันนี้รบแต่งพรุ่งนี้ไปตั้งต้นชีวิตใหม่ที่ดาวอื่นให้พาคนหรือสัตว์สิ่งของอะไรไปได้สามอย่างคนหรือสัตว์เธอไปแล้วเอาอะไรไปฮะอย่าตอบแบบนาดานะอย่าตอบแบบนาดีนะเอาโทรศัพท์นั่นอะไรอย่างนี้ไปสองอะไรต่อเอาอย่าทำอะไรแบบนั้นเอาอาหารไปอาหารนี่แบบว่าเริ่มมีจริงเริ่มโอเคหน่อยสามเอาทีวีไปมั้งคะเอาทีวีไปยิ่งกว่า iPad กับนี่นะแล้วพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ตามไปด้วยอ๋อเดี๋ยวก็ตามไปเองก็คือนาดาตอบว่า iPhone iPad AirPods ไม่ใช่นะดาดาเขาบอกว่าพี่จินแล้วแม่ก็ถามว่าพี่ชายหนูเหรอเออพี่ชายจริงจริงเหรอคะเออไม่ใช่แม่ไม่ก็แม่ไม่รู้เออต่อไปให้บอกข้อดีตัวเองหนึ่งอย่างก็แบบเป็นคนที่กระตือรือร้นไม่แบบไม่ขี้ลืมอะกระตือรือร้นไม่ขี้ลืมอันนี้มีคนเคยชมนะเดี๋ยวเราคิดของเราเองไม่คิดเราเองเพราะว่าคิดของเราเองไม่ขี้ลืมถึงนะนี่พูดกระทบถึงใครหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โหไม่ขี้ลืมข้อเสียตัวเองคืออะไรคะใจร้อนคะใจร้อนใจร้อนที่ไหนเคยชกต่อยกับน้องพิมไหมไม่เคยใจร้อนยังคะใจร้อนยังคะก็แบบอยากได้อะไรต้องทำไม่แบบมันแบบเวลาโหลดงานใช่ไหมมันก็ช้าเข้ามาเลยก็เลยหัวร้อนอะไรเงี้ยหัวร้อนเอาไอ้แผ่นเป้งหัวร้อนอะไรเงี้ยไม่เวลาว่างทำอะไรบ้างครับก็ดูหนังดูหนังเล่นโทรศัพท์ตอบแบบไม่คิดนะ1 2 3ตอบไปนะหนังที่ชอบที่สุดคือเรื่องอะไรครับ Stranger Thingsฮะ Stranger Things เป็นไงครับทีนี้ต่อไปนะให้หนูเล่าให้ปาร์ตี้ที่ไม่เคยดูหนังมาก่อนเลยฟังแล้วอยากดูเรื่องนี้มากเล่าว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็เรื่องนี้มันเป็นเหมือนแบบโลกกลับด้านค่ะแล้วก็เฮ้ยเราก็ยืนกับหัวตลอดนะไม่ใช่สัปปะหลาดโลกกลับด้านสัปปะหลาดอะไรอย่างเงี้ยยูไม่รู้ติยูไม่รู้แล้วไม่รู้แต่เราต้องไปดูแล้วก็แบบเป็นเหมือนไขคดีสืบอะไรอย่างเงี้ยว่ามาจากอะไรโอเคตีฟังแล้วอยากดูไหมไม่อยากฉันชอบมันง่ายไอ้สนุกกว่านี้ตาต่อไปนาดาซีรีส์เรื่องที่ชอบที่สุดคือเรื่องไอ้25 20 years เป็นยังไงครับมาเชิญฟังมันเป็นซีรีส์เกาหลีที่แบบมันจะเกี่ยวกับการย้อนเวลาของแบบเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่เขาเป็นนักกีฬาแบบระดับโลกของเกาหลีคือเป็นแบบกีฬาฟันดาบอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยดาฟันดาที่เขาใส่หน้ากากแล้วก็แล้วเรื่องราวของเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเราแบบเล่าย้อนไปแบบว่าลูกเขาในประวัติศาสตร์ของเขาแล้วก็แบบอ่านแล้วก็ย้อนไปว่าแบบในแบบก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยคือมันเป็นยังไงแล้วแบบแม่ของเขาใช้ชีวิตยังไงก็คือแม่ของเขาเนี่ยเป็นฟันดาบแล้วก็มีแบบที่แบบมีคนที่แบบชื่นชอบคนนึงเลยเป็นแบบนักกีฬาฟันดาบโลกของโลกรุ่นก่อนแล้วแบบเขาไปเหมือนแบบเขามีปัญหาทางที่บ้านด้วยแล้วเขาก็นางเอกแล้วแบบเขาก็ย้ายไปตามย้ายโรงเรียนตามกับคนที่เขาชอบไงอันนี้ยาวแล้วอันนี้แบบว่า
เราเป็นต้นเป็นตัวแทนสนุกสั้นเนาะพอต่อไปหนูดีกีฬาที่หนูชื่นชอบที่สุดคืออะไรคะฟุตบอลดีไงฟุตบอลมันได้เตะมันได้แตะไม่อยากไม่น่าสนใจเลยมันยังพูดยังไงก็ได้ให้คนทุกคนที่ฟังก่อนสนใจถ้าเตะไปเตะปาร์ตี้ก็ได้อ่ะใช่ไหมปาร์ตี้เก่งเอาชวนพิมพ์หน่อยว่าไปเตะบอลกันมันดีตรงไหนอ่ะมันดีตรงไหนเราหน่อยมันได้เหมือนกับเตะแฟนคนที่เราเตะใส่คนเตะใส่คนที่เราไม่พอใจอารมณ์ใจอารมณ์อย่างนี้ถามโฟกัสไงเพลงศิลปินที่ชื่นชอบที่สุดคือใครคะตูต้นตวงนางเอกเรื่องเอฟโฟไงแล้วหนูไม่รู้จักเลยเนี่ยหนูแก้ทำเป็นไม่รู้จักเลยเนี่ยร้อยโอ้ไม่รู้จักตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่รู้จักเขาเป็นไงเป็นไงเป็นไงก็เขาก็สวยแล้วก็แบบแสดงเก่งตีทำอะไรเมื่อกี้ตีทำเงี้ยอย่างเงี้ยตีเข้ามากีฬาได้ไหมครับโปรแกรมกีฬาก็เป็นว่ายน้ำกับแบบพร้อมกันว่ายเพื่อติดด้วยว่ายอะไรเงี้ยสองอย่างแล้วก็ดนตรีครับได้ดนตรีไหมครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยร้องเพลงไหมคะไม่ชอบหรอทำไมอ่ะขนาดวันนี้เราจะมาร้องเพลงกันเย้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูรอเล่นโอเคพอแค่นี้ก่อนขอปากพอก็รู้จักกันแล้วนะจบโปรแกรมแค่นี้ก่อนไงคนทักคนตามหอมปากหอมปากขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปจะมีการละลายพฤติกรรมหรือรับน้องโปรแกรมเย้